นับสนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับข่าวของเราในค่ำคืนนี้ Inside News Tonight ถูกต้องแล้วนะครับไปเราไปอัปเดตกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับสนยุคแดนซ์กระจายไม่เกรงใจแฟนคลับวุ้นเส้นชี้แจงคลิปหอมแก้มชาคริสเป็นเรื่องปกติเผยปานวาดเผยอาการสลิปเทสน้องโปรดแพทย์ยืนยันรักษาได้แอนเจลิน่าจอลลี่เรียกร้องให้ผู้นำประเทศทั่วโลกยื่นมือช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้คือเป็นข่าวอยู่ว่าคุณโซไรดาประกาศปิดมูลนิธิที่ช่วยเหลือช้างถูกต้องนะครับเหตุผลก็คือแบกรับภาระไว้ไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนในการที่ดูแลช้างเนี่ยนะฮะติดตามครับมาเลยนะครับอย่างที่น้องหญิงบอกไปนะครับการปิดตัวของมูลนิธิเพื่อนช้างก็มีการประกาศผ่าน Facebook นะครับของคุณโซไรดาสาวลานะครับเหตุผลก็คือแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวมูลนิธิเพื่อนช้างนะครับเป็นองค์กรแรกที่ก่อตั้งเพื่อต่อสู้เพื่อช้างมาถึง25ปีนะครับมีผลงานตั้งแต่การสร้างโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกรณรงค์ให้มีกฎหมายยุติช้างเร่ร่อนนะฮะแต่ว่าประสบเหตุนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่างบดุลที่ติดลบนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะครับยอดเงินบริจาคเหลือเพียงแค่11ล้านบาทมีช้างที่ป่วยต้องดูแลถึง14เชือกนะฮะทำให้มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเดือนเนี่ยนะฮะ1ล้านบาทผู้ก่อตั้งก็เลยตัดสินใจนะครับประกาศปิดมูลนิธิและยิ่งสะเทือนใจนะครับเมื่อเธอเลือกวันปิดคือ13มีนาคมวันช้างไทยครับทันทีที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่นะคะคุณมาช่าวัฒนพานิชค่ะเป็นคนบันเทิงคนแรกที่รีบเดินทางมาบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อนช้างเพื่อไม่ให้ยุติการทำงานลงพร้อมอัพภาพลงโซเชียลขอร้องให้แฟนๆช่วยอีกแรงหากใครไม่ทราบมาช่าเป็นคนที่สนับสนุนช้างมาโดยตลอดเหมือนที่เธอเคยให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว True Insight HD เมื่อครั้งก่อนค่ะคุณโซไดรามแกทำมานานมากแล้วแกก็เหนื่อยเพราะว่าตั้งแต่แกเป็นเด็กๆแล้วแกเคยเห็นช้างเนี่ยทรมานนะคะแล้วก็ยิ่งมาปัจจุบันนี้พี่ชาก็แอนตี้หลายครั้งแล้วที่เอาช้างมาเดินในกรุงเทพเข้าใจนะว่าทุกคนก็ต้องการแต่ว่าช้างเขาเป็นสัตว์ป่าแล้วก็เขาควรจะอยู่เป็นแฟมิลี่อะค่ะรู้สึกว่าอยากจะช่วยเพราะว่ารู้สึกว่าช้างเนี่ยส่วนนึงก็เป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาเอาล่ะนะครับเราก็เลยต่อสายตรงนะครับถึงอเล็กซ์เรนเดลครับพระเอกหนุ่มที่อุทิศตัวเพื่อช้างไทยนะครับโครงการส่วนตัวที่ไม่ขึ้นตรงกับมูลนิธิไหนแต่เน้นในเรื่องของการศึกษาช้างซึ่งเจ้าตัวนะครับก็เคยรับอุปถัมภ์ช้างมาดูแลเมื่อ3ปีก่อนนะครับแล้วก็จัดทำรถพยาบาลช้างเพื่อเคลื่อนย้ายช้างเจ็บพระเอกหนุ่มก็เปิดเผยนะครับบอกว่าทราบข่าวถึงเรื่องของการปิดตัวของมูลนิธิเพื่อนช้างแล้วแต่ก็ไม่ได้กระทบถึงกิจกรรมที่พาเด็กๆเนี่ยไปศึกษาช้างของตัวเองครับไม่ว่าที่ไหนจะมีเวไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่แต่ว่าทุกที่ที่มีสัตว์ป่ามีช้างมีอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถสร้างความรักแล้วก็สร้างความรู้ให้กับคนที่ได้ไปเที่ยวในที่ที่นั้นแล้วความรู้เนี่ยแหละเป็นสิ่งเป็นจุดที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์องค์ความรู้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันมีที่หนึ่งที่ถูกปิดไปผมว่าก็ทำอยู่ครับก็ขายเสื้ออยู่แล้วก็สร้างรถพยาบาลช้างไปแล้วก็ผมก็ทำค่ายสิ่งแวดล้อมที่พาเด็กๆมาศึกษาเรื่องช้างอยู่ครับนี่คือโรของผมครับผมพาเอาค่ายไปทำกิจกรรมพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องช้างที่นั่นผมก็เสียค่าสถานที่เพื่อที่จะช่วยเลี้ยง
ศูนย์ช้างถ้าเกิดบางเดือนที่แบบว่าไม่ได้มีกิจกรรมตรงนั้นหรือคนอื่นไม่ได้มามันก็จะเงียบๆแต่มันก็เราก็พยายามหาวิธีการที่จะหากิจกรรมหรือว่าเชิญชวนให้คนมาทำบุญเพื่อที่จะเลี้ยงศูนย์ช้างนี้ต่อไปครับขอบคุณมากนะครับพี่เล็กครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะเซิร์ชเข้าไปว่ามูลนิธิเพื่อนช้างนะคะเผื่อถ้ามีเงินมาอีกก้อนหนึ่งอาจจะยืดเวลาในการปิดมูลนิธิไปก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูเพราะว่าก็คงจะเหนื่อยจริงๆนะฮะเดือนถึงขั้นต่ำก็ล้านหนึ่งอ่ะก็เหมือนคุณเก๋ชลดาที่เขาช่วยหมาแมวจรจัดอะไรทั้งหลายตรงนั้นก็ใช้เงินเยอะนะถูกเขาบอกว่าแล้วมันมีเคสใหม่ทุกวันมันมีค่าใช้จ่ายทุกวันไม่ใช่ว่าโอเคคุณบริจาคครั้งเดียวแล้วจบไงแต่ก็ต้องยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนัขจรจัดรวมถึงช้างเองเนี่ยเมื่อก่อนจะเห็นบ่อยมากทานอาหารข้างถนนน่ะแล้วคุณก็จะเห็นช้างเดินผ่านมาละเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะ no. หลายปีแล้วนะจริงดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะช่วยได้นะคะคนละเล็กคนละน้อยก็ยังดีค่ะครับผมมากันที่คิมแจจุงดีกว่านะคะตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วใครที่คิดถึงเขาอาจติดตามกันค่ะครับสาวๆไทยหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเพราะตอนนี้หนุ่มหน้าสวยคิมแจจุงเดินทางถึงเมืองไทยแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยแจจุงก็มาในลุคสบายๆเสื้อยืดกางเกงยีนเข้ากับอากาศเมืองไทยและที่ทำให้แฟนๆปลื้มมากก็คือความใส่ใจเพราะเจ้าตัวติดริบบิ้นไว้อาลัยสีดำที่อกด้านซ้ายแล้วก็ใส่ริสแบนที่ข้อมือด้านขวานะคะเป็นริสแบนสีดำแล้วก็ยังโบกมือทักทายแฟนคลับที่ไปรอรับอย่างเป็นกันเองซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้นะครับจะมาจัดคอนเสิร์ตที่จะมีในเมืองไทยเนี่ยนะครับถือว่าในรอบ2ปีของเขาเลยนะครับมีชื่อว่า2017นะฮะคิมแจจุง Asian Tour in Bangkok The Rebirth of J นะฮะวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้ Indoor Stadium หัวหมากครับกระแสความฮอตไม่มีตกจริงๆเลยนะคะแต่ก็หล่อนะหล่อค่ะอ่ะตอนนี้เรามากันถึงน้องแต้วนวพรไอ้ผมณัฐพรณัฐพรผมขอโทษน้องแต้วณัฐพรคือล่าสุดนี่เราสัมภาษณ์เธอไปแล้วหรือเปล่าเรื่องของออกงานอีเวนต์บ่อยเนี่ยคุณจำได้ใช่ไหมก็คือกระแสนาคีคือดังมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครๆก็อยากจ้างแต้วไงถูกต้องนะครับก็เห็นเธอบ่อยเธอผมจำได้แล้ววันนั้นเธอยังบอกเลยบอกว่าเห็นกันบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะจำได้ใช่ไหมเราก็ยังติดต่อเรื่องของประเด็นนี้อยู่รวมถึงประเด็นอื่นด้วยติดตามครับนี่นะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นนางเอกหน้าหวานน้องแต้วณัฐพรออกงานอีเวนต์อยู่บ่อยๆนะครับเธอก็บอกว่าตอนนี้มีงานติดต่อมาโอ้โหเยอะหลากหลายรูปแบบเลยอยากจะรับไว้ทั้งหมดเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนั่นเองนะครับแต่เห็นทำงานหนักแบบนี้นะครับเธอวางแพลนวันหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องหญิงจ๋าค่ะนะฮะช่วงหลังสงกรานต์บอกจะจัดทริปหนีร้อนไปทะเลครับสงกรานต์อาจจะไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าช่วงปีใหม่ไปเที่ยวมาแล้วก็อาจจะแบบเป็นหลังสงกรานต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีทริปนิดนึงไปหนีร้อนไปทะลงทะเลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเยอะมากเลยค่ะพี่แต้วก็งานแต่ละงานก็เป็นอะไรที่น่าทำมากค่ะแล้วก็เลือกไม่ได้จริงๆเราก็เลยอยากทำไปทุกงานเลยคือก็เป็นงานหลักๆแค่งานเดียว2งานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับมีมาดูโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ฮอตอะไรขนาดนั้นค่ะคนจะมองแบบหน้าช้ำไหมออกงานบ่อยอะไรเงี้ยแล้วในหนึ่งอาทิตย์ไม่นะคะเพราะว่าอย่างเราไปงานอ่ะเราก็ไปในงานที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็เราอยากทำช่วงนี้คนแซวเป็นเจ้าแม่อีเวนต์อยู่แล้วค่ะช่วงนี้ก็ดีค่ะก็ดีก็มีแซวเหมือนเดิมว่าแซวร้อนเงินก็ร้อนเงินค่ะเดือนนี้ยังมีอีกกี่งานคะแล้วเดือนนี้อีกเยอะไหมคะ
ไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบโฆษณาบ้างค่ะกระแสเจ้าแม่นาคียังไม่หมดไปล่าสุดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะจัดงานเกี่ยวกับพญานาคก็เลยชวนแต้วผู้รับบทเจ้าแม่นาคีไปร่วมงานด้วยค่ะจริงๆมีหลายงานเลยนะที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเราก็แบบยินดีไปทำมากค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุยกันไปถึงไหนแล้วเพราะว่าก็เป็นทางคุณแม่คุยไว้แต่ก็ไม่ได้แน่ใจรายละเอียดว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลายเป็นเราเป็นผูกพันกับแบบพญานาคแล้วไม่ว่าจะมีงานอะไรเราก็จะโดนเป็นแรกก็ดีนะเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบทำให้เป็นส่วนเล็กๆที่ดึงให้คนหันมาสนใจหันมาศรัทธามาแบบมากราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีอะค่ะแต่จริงๆต้องยอมรับว่ากระแสละครนี่นะคะนาคีทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยคนหันมาสนใจมากโดยเฉพาะการไปขอหวย จริงๆคือละครส่วนหนึ่งที่ฮอตนะค่ะแล้วผมก็ดูวันนั้นที่ผมดูตอนน้องแต้วเขาเล่นแล้วเขาพูดภาษาอีสานได้ดีมากใช่เขาเป็นคนที่เล่นละครดีอะแต้วอะเนาะเยี่ยมแล้วค่ะมากันที่อาการของน้องโปรดลูกชายสุดหล่อของคุณเป้ยปานวาดด้วยความที่ว่าเหมือนมีอาการนอนหลับแล้วผิดปกติคุณเป้ยก็เลยพาไปทำสลิปเทสดูซิว่าเอ้ยมันผิดปกติอะไรยังไงรุนแรงหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าโอเครักษาได้ไม่ต้องผ่าตัดค่ะทำเอาแฟนคลับก็ตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะเมื่อเป้ยปานวาดโพสต์ภาพน้องโปรดนอนป่วยพร้อมสายระยงระยางหลายเส้นแล้วก็มีข้อความประมาณว่าผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดกับการทำสลิปเทสนะคะล่าสุดค่ะคุณเป้ยออกอีเวนต์ก็เผยถึงอาการลูกชายเป็นต่อมอดีนอยโตผลจากการนอนกรนจึงพาไปทำสลิปเทสทดสอบการนอนหลับตอนนี้ก็รอติดตามผลจากคุณหมออาทิตย์หน้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะคุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์หายไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดค่ะมีโอกาสค่ะมีโอกาสอย่างบางคนเด็กบางคนที่เป็นเนี่ยประมาณแบบ6ขวบ7ขวบมีหายไปเองก็มีค่ะมีรักษาอย่างไรบ้างมีวิธีการรักษาค่ะมีน้องอาจจะต้องล้างจมูกบ่อยๆเพื่อที่หายใจคล่องแล้วก็อาจจะมีพ่นยาทานยาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีของโปรดนี้คนก็แล้วทานยาก็แล้วเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะต้องรักษาแบบไหนแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีแบบว่าทางออกก็คือการผ่าตัดเนื่องจากว่าโปรดเป็นต่อมอดีนอยโตต่อมอดีนอยโตเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะอยู่ช่วงหลังหูถ้าคนที่โตมากๆก็คือลักษณะการกรนเนี่ยคือเด็กที่เป็นลักษณะนี้จะมีอาการนอนกรนแล้วจะกลนมากเสียงดังมากถึงขนาดต้องหายใจอ้าปากแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่สามารถหยุดหายใจได้ก็จะส่งผลต่อสมองแล้วทำให้พัฒนาการการเติบโตเนี่ยจะมีปัญหาจะเติบโตช้ากว่าปกติดังนั้นก็เลยต้องไปตรวจสลีปเทสนิดนึงว่าในช่วงระหว่างที่หยุดหายใจเนี่ยนานขนาดไหนมีผลอะไรอันตรายไหมก็ไปตรวจแล้วหมอก็ไม่ได้เช็คอะไรเราก็แบบไม่ค่อยสบายใจก็ไปตรวจหลายๆหมอคือหมอคนสุดท้ายที่ตรวจนี่ประมาณท่านที่6ได้อะค่ะปรากฏว่าพอไปเอ็กซเรย์ก็คือเป็นจริงๆอะค่ะคือเขาไม่ได้ปกติอย่างที่ปกติคือต่อมคือต่อมอดีนอยโตจริงๆอะค่ะใช้เวลาเทสกี่ชั่วโมงหรือไงคืนหนึ่งทั้งคืนอะค่ะแต่คืนนั้นแม่ไม่แทบไม่ได้นอนเลยสิพ่อแม่ก็อยู่ในนั้นค่ะก็นั่งดูผลเครียดมากไหมครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่คือถ้าถามว่าเป็นห่วงลูกไม่เป็นห่วงแต่ว่าคือเราก็ฟังจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลเราด้วยแหละว่าของเราก็ไม่ถึงขั้นบอกว่าคือถ้าเกิดเด็กที่เป็นเยอะๆเนี่ยจะหายใจทางปากอ้ากว้างมากแล้วก็ซี่โครงอ่ะตรงนี้จะยุบเยอะมากแต่เราก็จะดูตลอดว่าปอดไม่ได้แบบว่าซี่โครงยุบขนาดนั้นฉะนั้นก็ไม่น่าจะน่ากลัวขนาดนั้นนะคะจริงๆก็ดีนะคะเห็นความผิดปกติอะไรเล็กน้อยก็รีบพาไปหาหมอดีกว่าครับตอนนี้เรามากันถึงภาพที่หลายคนได้เห็นกันไปในสัปดาห์ที่แล้ว มันเป็นความรู้สึกดีๆที่อดีตสามีภรรยาเนี่ยมีให้แก่กันเวลาเจอกันจนหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าถ้ายังรักกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่คืนดีกันคือถ้าเขาอยากจะคืนดีกันเหมือนเดิม 100% เขาคืนกันไปแล้วไม่ต้องรอเราเชียร์หรอกมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรที่เราไม่ทราบแต่ถามว่ามีความรักให้แก่กันเหมือนเดิมไหมดูจากภาพแล้วยังเหมือนเดิมมากนะฟินมากพูดเลยนะฮะคู่ของคุณชาคริตกับน้องวุ้นเส้นนั่นเองติดตามครับถ้า
าวนี้ว่ายังรักกันอยู่นะเนี่ยนะฮะยังไงก็ดูน้องวุ้นเส้นกับคุณชาคริสนี่นะครับก็ยังมีโมเมนต์หวานหวานนะฮะหอมแก้มจูบหน้าผากเพิ่มประดับทำให้หลายคนนี่ลุ้นให้รักรีเทิร์นกันอีกครั้งหนึ่งแต่เสียดายนะครับน้องวุ้นเส้นเองก็ตอบอย่างหนักแน่นนะฮะบอกว่าเป็นได้แค่เพื่อนนะครับทั้งหมดที่แสดงออกคือความรู้สึกที่ดีไม่เคยเปลี่ยนครับอย่างที่ตอบไปวันนั้นนะคะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเราคิดว่าแบบเออนะเวลานี้มันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นอย่างนี้สถานะแบบนี้เราก็มีความสุขทั้งคู่แล้วคือวันนั้นจะบอกว่าก็ไม่ได้แบบตั้งใจอะไรมากมายค่ะก็คือเวลาเจอกันก็ประมาณนี้คือก็รู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสถานะก็ไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็เป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดนะเวลาที่ผ่านมาแหละก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคนอื่นไงก็ทำคนเดียวแต่ว่าก็พอดีวันนั้นเพื่อนเห็นแบบไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้นานแล้วก็แอบถ่ายไปแล้วก็ไปลงอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผ่านคือมันตื่นคนมากกว่าคนมันเยอะถ้าปกติเจอกันแล้วมันก็ไม่ค่อยขนาดนี้แต่วันนั้นแบบทั้งพี่ๆนักข่าวทั้งแขกในงานแบบแอบแบบเหมือนแบบดูว่าแบบเราเจอกันแล้วจะเป็นยังไงโหจีบกันยังไม่ขนาดนี้เลยมั้ยหลังจากนั้นก็คือเขาก็โทรมาขอบคุณเฉยๆว่าแบบเออขอบคุณที่มางานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนคงอาจจะลุ้นมากกว่าว่าแบบจะดีกันหรือไม่ดีกันอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเป็นคนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเจอกันก็จะแบบแนวนี้เลยว่าตัวเราก็โสดเขาก็โสดหรือว่าจะอยู่แบบนี้กันไปตลอดมันอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะวันอื่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้ไงที่เปิดร้านเนี้ยค่ะแล้วก็ทำตัวเหมือนแบบเอ้ยเป็นยังเป็นภรรยาเขาอยู่ป้าไม่ได้ทำเลยเราแค่แบบอุ่นไปช้าอุ่นก็เลยเราอุ่นเอาดอกไม้ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับเขาก็แบบเออมาถ่ายรูปด้วยหน่อยมายืนตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เออยังไงก็ได้ทำตามเขาบอกอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมันเป็นข่าวที่ดูเพลินมากคือต้องบอกว่ามันมีจอทีวีตรงนี้คุณผู้ชมพวกเราทุกคนก็จะแบบแล้วเราดูไปเราก็อมยิ้มไปอ่ะมันแบบมันน่ารักอ่ะวันก่อนเพิ่งไปเจอก็ไปเชฟกระทะเหล็กใช่ไหมก็เฮ้ยคิดเป็นไงโอเคไหมโอเคก็เริ่มดีขึ้นแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้ก็หนักอยู่เหมือนกันก็เริ่มโอเคแล้วก็คงเหงาอยู่เหมือนกันแหละเดี๋ยวรอนะฮะเป็นกำลังใจให้เพราะทั้งคู่เนี่ยคือเลิกรากันไปไม่ใช่ว่าไม่รักกันคนเรามันไม่ใช่แค่ว่าหมดรักแล้วไปอย่างเดียวแต่มันคงมีอะไรหลายอย่างอ่ะขับไฟเดย์โต๊ะเกือบแตกคนนี้สิคะไม่รู้เหมือนกันว่าความรักเนี่ยจะไปจบลงตรงไหนแต่ที่เขาบอกไปถ่ายโป๊ไม่ใช่โป๊ถ่ายเซ็กซี่เยอะๆนี่เพราะว่าประชดจริงหรือเปล่าก็ที่วันนั้นเราดูกันไงใช่ไงแล้วคือไม่รู้เหมือนกันว่าถ่ายนิตยสารหรือถ่ายลง IG เฉยๆแต่วันนั้นที่เห็นคือใน IG แล้วก็ไปกับเพื่อนใช่ก็เลยคิดว่าแบบต้องเซ็กซี่ขนาดนี้เลยเหรอแต่ชอบนะสวยแล้วก็แซ่บมากถ่ายเลยต้องหยกนี่ไงบินไปฮ่องกงดังนั้นนะคะขอพรก็เลยต้องขอเรื่องความรักมาด้วยค่ะครับฤดูร้อนทีไรคนบันเทิงก็มักจะหลบร้อนไปรับลมทะเลตลอดล่าสุดหยกธัญญกันพร้อมเดอะแก๊งก็ควงกันไปภูเก็ตที่เป็นไฮไลท์นะคะดูไม่ได้โป๊นะไม่ได้โป๊อะไรดูเซ็กซี่ออกคุณหยกเนี่ยอวดหุ่นแซ่บในชุดบิกินี่ริมชายหาดทำเอาหนุ่มๆที่เข้าไปส่องใน IG เนี่ยถึงกับตาลุกวาวเลยล่ะค่ะจบจากทริปภูเก็ตเธอก็บินไปฮ่องกงซึ่งก็ยอมรับแบบไม่มีกั๊กว่าทริปฮ่องกงครั้งนี้ได้ไปไหว้พระขอพรเรื่องความรักมาด้วยเป็นทีมฮ่องกงก็เป็นผู้จัดการนะคะแล้วก็มีพวกน้องธาราเขตน้องไอซ์อะไรอย่างเงี้ยพี่เออรุชาอย่างเงี้ยค่ะคือใครว่างก็ไปกันคือตอนแรกจะไปมากกว่านั้นแต่ว่าในความที่ไม่ค่อยว่างกันดาราบางคนก็ติดถ่ายละครติดกองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปตามที่ไปได้ก็6คนไปฮ่องกงนี่ไปขอความตรงความรักหรือเปล่าขอสิคือหยกเขตน้องไอซ์3คนคือโสดหมดคือตอนแบบวัดเอ็กก็ไหว้ขอพรปกติแต่พอวัดนี้นะเขาต้องมีท่าใช่ไหมคะว่าต้องแบบสอดคล้องมือยังไงแบบเอาเชือกแดงเนี่ยสอดตรงนิ้วแบบไหนคือทุกคนตั้งใจมากทุกคนอธิษฐานนานมากค่ะก็คือขอกลับมาคือแบบขอให้เจอคนดีๆเจอความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอให้ทุกคนแบบโชคดีในเรื่องของคู่ก็มีค่ะก็มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอย่างที่แบบอายุพอเราโตขึ้นน่ะเหมือนกับว่าเราก็ต้องจำกัดข้อต่างๆมากขึ้นแล้วคงต้องจริงจังกับชีวิตเพราะว่าที่บ้านก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ห่วงว่าแบบเมื่อไหร่ลูกสาวจะมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวคือทั้งหมดทั้งปวงเขาก็อยากจะให้เราเป็นฝั่งเป็นฝาเนาะเขาเป็นแม่เขากลัวว่าวันนึงถ้าเขาไม่ได้อยู่ดูแลเราใครจะดูแลเรานะเพราะน้องชายก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราจะอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คิดเยอะอยากปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติดีกว่าวันนึงถ้าเกิดว่าจะเข้ามาก็เข้ามาตอนนี้คนที่คุยนี่คือไม่ใช่มาไม่มีมาวินเลยเนาะยังค่ะคุยไปเรื่อยๆแบบ
เดี๋ยวคุยเรื่องดูใจร้ายกันไปก็คุยแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหรือนอกวงการข้างนอกค่ะถ้าสมมติว่าคุยแล้วไม่ใช่ก็ถือว่าเรามีเพื่อนเพิ่มทริปทะเลไปภูเก็ตใช่ไหมคะก็สบายกับเพื่อนๆในแก๊งค่ะพอดีแบบไปงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้พักผ่อนไปในตัวค่ะก็เลยได้แบบว่าถ่ายรูปเล่นนิดนึงคือหนังสืออ่ะก็ไม่ค่อยจะมีให้ถ่ายแล้วล่ะพูดตรงๆแล้วอย่างก็เด็กรุ่นใหม่ก็มาแล้วไงคะแล้วหยกก็ไม่ได้ซีเรียสไงก็ถือว่าโอเคเราไปเที่ยวพักผ่อนของเราถ่ายรูปลง IG ส่วนตัวของเราก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ปรากฏว่ารูปอาจจะแบบโอเคนิดนึงก็ผมก็คงชอบจริงๆหยกเคยถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงใน IG ตัวเองอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะก็ฟีดแบคก็ดีค่ะอย่างนี้มีงานติดต่อเข้ามาอีกเลยไหมคะเนี่ยคงไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าหนังสือก็หายไปหลายเล่มเลยถ้ามีเซ็กซี่อะค่ะก็ขอคิดดูก่อนละกันค่ะเพราะเราก็โตแล้วอะแล้วก็ถ่ายมาอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอสมควรในระดับนึงอะค่ะไม่ถึงกับขั้นแขวนเต้าอะไรประมาณนี้ก็คงไม่ค่ะก็คงดูคอนเซปต์ก่อนว่าแบบมันน่าถ่ายไหมมันแปลกจากที่เราเคยถ่ายหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราก็ลง IG ราวกับถ่ายแบบไงหนังสือก็คนก็ไม่ต้องซื้อเราก็ได้ก็ดู IG เอาคือผมมองว่ามันไม่โป๊ใช่เพราะว่าอ่ะคือใส่บิกินี่ดาราหลายคนก็ใส่แต่เพลินเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าอกมันก็เลยจะดูแบบโป๊เป็นพิเศษหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอหญิงว่าเขาสวยเซ็กซี่อยู่แล้วคือไม่มีใครโป๊แล้วเพราะถ้าเกิดดู IG น้องใบเตยอะไม่เดี๋ยวก่อนแล้วต้องบอกใบเตยถ่ายแล้วสวยนะต้องยอมรับว่า IG ของใบเตยที่นำภาพเหล่านั้นมามันดูเซ็กซี่มากมันแบบถึงแบบปริ่มลิมิตแล้วอะก็ใบเตยไงเดี๋ยวเสียชื่อแต่สวยนะแล้วก็ดูบ่อยด้วยกดที่ไม่ได้กดไลค์ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวแฟนเข้าไปดูได้ว่าเอ๊ะกดไลค์ใครไปบ้างใครแล้วเพื่อนแฟนก็เป็นเพื่อนกับใบเตยฟอลโล่ด้วยนั่นไงเดี๋ยวรู้คุณทำสร้างปัญหาอะไรบ้างนะเดี๋ยวแมนอีกแมนโกรธอีกเฮ้ยแมนไม่โกรธป่ะไม่โกรธหรอกแหมพี่น้องไม่คิดอะไรแมนคิดมากอ่ะพี่ก็เป็นห่วงใบเตยพี่ก็เลยดูคุณสนดีกว่าแหมปกติอยู่ต่อหน้าแฟนคลับบางคนก็จะต้องแบบเก๊กๆใช่ไหมตอนนี้สนก็เป็นดีเจนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเต้นโชว์นะฮะในกิจกรรมเขามาเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่หรอไม่ได้เป็นดีเจใช่ไหมไม่ได้เป็นเดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะในข่าวแต่ว่าได้ข่าวว่าถ้าเต้นนี่นะฮะเพื่อเอาโพสต์อิทออกนี่เขาบอกสุดนะโอ้โหต้องมีแขกรับเชิญใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับนี่คือภาพเก็บตกนะครับในงานเมื่อวานจากกิจกรรมร้องเล่นเต้นมันส์นะครับแบบแนบชิดกับ4ซุปตาร์นะฮะพร้อมกับเหล่าแฟนคลับงานนี้เปิดตัวนะครับ4ดีเจสุดฮอตนะครับแห่งคลื่น EDS 88.5 นะครับก็มีดีเจนันสุนันทาดีเจแม็กซ์ณัฐวุฒินะฮะแล้วก็ดีเจโอปอประพุทธนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสนยุคน่าจะเป็นแขกรับเชิญแหละนะครับกับบทเพลงคนมีเสน่ห์ของพี่ป้างนครินทร์นะครับก็ขอบอกเลยว่า4นาทีที่สนนี่จับไมค์ร้องเพลงนะฮะโอ้โหเขาบอกเป็นช่วงเวลาที่แฟนคลับนี่แทบจะละลายนะครับและที่ต้องจับตาดูดีๆอย่างที่บอกไปนะคือลีลาการเต้นของนักแสดงคนนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่เล่นเกมนะครับให้แต่ละคนเนี่ยเต้นเพื่อเอาโพสต์อิทออกให้ได้ซึ่งทาง True Insight HD เป็นสื่อเดียวที่ได้ถ่ายภาพความประทับใจนี้เอาไว้ติดตามฮะคือจริงๆเพลงนี้ผมฝึกไว้สำหรับอีเวนต์อยู่แล้วนะครับโชคดีว่ายังมีเพลงอยู่ในหัวอยู่1เพลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มาปุ๊บตอนแรกผมยังไม่รู้ผมจะร้องเพลงอะไรเลยก็เฮ้ยเพลงนี้ละกันเราก็ร้องเป็นนะครับเมื่อกี้คือเป็นพี่สนรีเควสเพลงนี้ใช่ไหมคะใช่ผมรีเควสครับผมรู้ตัวไหมว่าเราต้องมาเต้นด้วยวันนี้เมื่อกี้นี้ไม่รู้ครับคือไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ผมงงมากมาถึงผมเอาอะไรมาแปะนะฮะแต่ก็สนุกดีครับผมแต่เมื่อกี้คือหนูเห็นพี่สนเต้นแบบสุดพลังใช่ไหมใช่ก็มันไม่ออกอะเต้นแรงๆนะครับจริงพี่สนเขินไหมเพราะแฟนคลับเยอะมากโอ้ยรุ่นนี้ไม่เขินแล้วครับตายด้านครับ
หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะสนก็ขอตัวไปร้องเล่นเต้นกับบรรดาแฟนคลับต่อค่ะไหนๆก็เจอสนแล้วนะคะก็เลยขอถามในสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าหลังจากโดดข้ามค่ายมารับงานละครช่องอื่นได้อย่างอิสระก็สังเกตว่าจะเลือกรับแต่งานของพี่ไก่วรายุทธเท่านั้นเจ้าตัวรีบสายหน้าปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่พี่สนครับผมมาแล้วค่ะที่บอกว่าเล่นของพี่ไก่ผมเล่นของพี่ของคนอื่นได้นะครับจริงๆแล้วถ้ามีบทส่งเข้ามาแล้วเวลาเหมาะสมเนี่ยแล้วถ้าทุกอย่างมันโอเคองค์ประกอบโดยรวมโอเคนะครับก็ผมก็อยากจะร่วมงานกับทุกๆคนนะครับได้หาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปเล่นช่อง3มาก็เล่นของพี่ก้องปิยะนะครับกับพี่ชูดาภานะครับเรื่องรุนใจพิสุทธิ์นะฮะน้อยไหมคะกับกระแสนี้ไม่น้อยครับไม่น้อยครับแสดงว่าเขามีคนต้องการตัวเรานะฮะถึงมีกระแสนี้ติดภาพว่าเราเล่นละครพี่ไก่เยอะหน่อยคือเราก็ให้เครดิตเขาก่อนนะครับพี่ไก่เขาจองตัวผมตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะฮะเด็กๆเลยตั้งแต่ก่อนเข้า Exact อีกนะฮะคือพี่ไก่เคยมาพูดไว้เนี่ยเดี๋ยวโตแล้วมาเล่นละครกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาละครพี่ไก่มาพี่ไก่เป็นไพรออริตี้หรือเปล่าที่เราจะเลือกรับเล่นก็ต้องเข้าอยู่แล้วครับเป็นผู้ใหญ่ที่สนิทกันครับเป็นพี่ที่ผมสนิทมากๆครับผมแต่จริงคือยังมีสัญญาอยู่ยังมีสัญญาอยู่ครับอยู่อีกนานไหมคะก็ยังมีอยู่อะครับตัวคนจะมองเขาว่าสัญญาอยู่กับ Exact แต่ว่าไปเล่นช่องอื่นเยอะกว่าคือด้วยความที่ว่าตอนนี้ครับทางบริษัทเขาเปิดโอกาสให้ผมได้สามารถร่วมงานกับได้หลายๆช่องนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วสัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะครับคือถ้าเราสบายใจตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับหมายถึงว่าเป็นสัญญาใจหรือว่ามีเป็นอะไรล่ะยังมีล่างสอนด้วยครับมีครับว่าหมดสัญญากับ Exact แล้วเราเล็งไว้หรือยังว่าจะต่อสัญญากับทางไหนอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตครับผมยังไม่ตอบละกันนะครับแต่ผมก็แฮปปี้ดีตอนนี้ครับงานนี้นะคะยังสังเกตเห็นว่าโซนดูหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจ้าตัวเผยว่าแค่ผอมลงไม่ได้ไปฉีดอะไรบนใบหน้าแน่นอนขอบคุณค่ะตอนนี้ด้วยค่ะด้วยความที่ว่าผมเนี่ยโอเคเป็นคนหน้าตอบเวลาผอมเนี่ยส่วนที่ลงก่อนเลยก็คือหน้านะครับแล้วผมทำงาน7วันช่วงที่ผ่านมาผมถ่ายละครแบบมันจะปิดกล้องแล้วไงฮะทั้งแต่บางก่อนแล้วก็ดวงใจไม่ใช่เดบีนางฟ้านะครับเราก็เลยทำงานหนักกินข้าวเวลาแค่2มื้อบางทีแบบลืมกินอะไรอย่างเงี้ยครับมันเร่งมากนะฮะก็แล้วคือผมเนี่ยถ้าผมไม่เล่นฟิตเนสผมไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวมันจะลงพุงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคุมน้ำหนักไว้แต่พอดีหน้ามันผอมก่อนก็เดี๋ยวจะพยายามโดบขึ้นมาแล้วกันไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดผมพยายามจะเพิ่มอยู่เนี่ยไม่รู้จะเพิ่มไงครับผมก็เรียกว่าเป็นปีทองของสนจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เผยว่าผ่านมาแค่3เดือนเนี่ยนะฮะมีคนเข้ามาติดต่อละครมากถึง5-6เรื่องแต่ก็ยังไม่ได้รับเพราะว่าต้องเคลียร์คิวที่ไปประเทศจีนก่อนนะฮะส่วนละครเรื่องแต่ปางก่อนที่เพิ่งจะลงจอไปเนี่ยสนก็บอกว่าตื่นเต้นมากนะครับผมรอฟังฟีดแบคอยู่อย่างใจจดใจจ่อซึ่งก็มีความหวังว่าน่าจะดังเหมือนทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาครับฉันจะไม่เห็นเธอก็ดูเป็นหนุ่มน่ารักเป็นกันเองดีนะคะสนนะคือแบบรอแบบเกาหลีที่ทำมาแล้วอ่ะคุณทุกอย่างมันดูแบบเป๊ะไปหมดอ่ะเนาะนะฮะเดี๋ยวกลับมาอินไซด์เอเชียค่ะ